สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องของการสวดมนต์ครับหลายคนเคยถามผมว่าตกลงเราสวดมนต์สวดทำไมสวดเพื่ออะไรสวดแล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นได้ยังไงหลายคนก็มีคำตอบว่าสวดมนต์เพื่อให้จิตสงบก็ถูกครับสวดมนต์เพื่อเกิดบุญกุศลก็ถูกครับแต่ถ้าเผื่อจะให้สวดได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดมีครับเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรคำสวดเป็นคำสอนบทสวดทุกบทมีคำแปลสวดมนต์ต้องสวดแปลด้วยเพราะคำแปลนี่แหละคือคำสอนแล้วเอาคำสอนเหล่านั้นมาปฏิบัติให้ได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราสวดมนต์นะสวดธรรมวัตรเย็นเราบอกว่าเรามีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นผู้อาศัยเรามีกรรมเป็นผู้ติดตามไม่ว่าเราทำบุญหรือทำกรรมอะไรไว้เราจะต้องเป็นทายาทคือต้องรับผลของกรรมนั้นนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้มันคือสิ่งที่เราเคยทำไปแล้วทั้งสิ้นนั้นถ้าเผื่อใครมาด่าเราให้ลดลึกให้ทันมีสติรู้เท่าทันครับว่าเราเคยด่าเขาไปไม่มองเขามองที่เราเคยทำในสิ่งนี้มาแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำคือขอบคุณขอบคุณอะไรขอบคุณที่เขาไม่ให้เราได้ชดใช้กรรมนั้นมันจะได้หมดกรรมกระสานขอโทษเลยนะที่เคยทำสิ่งนี้เขามาก่อนถ้าท่านขอบคุณขอโทษด้วยใจกรรมตัวนั้นขาดชั่วจบเลยตัวนี้ไม่เกิดอีกแล้วครับถ้ายังท่านต่อล้อต่อเถียงอย่างเดียวผูกกรรมกันต่อไปครับไม่จบแน่บททดสอบนี้ยังต้องเจออีกเรื่อยเดินไปหน้าออฟฟิศเจอหมากัดหลายคนไม่รู้ตีหมาไปผูกกรรมกันต่ออีกครับแต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราคือเราสิ่งที่เราเคยทำไปแล้วทั้งสิ้นเพราะหมากัดเราให้เรานึกได้เราเนี่ยเคยทำหมาตัวนี้มาแล้วสิ่งที่เราควรจะทำขอบคุณเขาขอโทษเขาที่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนนะขอบคุณที่มาให้ชดใช้กรรมถ้าคิดอย่างเนี้ยทันทีที่ความทุกข์จากสุนัขกัดหมากัดจบลงตรงนี้นี่แหละความทุกข์สิ้นสุดลงอย่างนี้เขาเรียกว่านิพพานนิพพานในตลอดในขณะที่เรารู้ทุกกำหนดทุกวางทุกได้นิพพานเกิดคนด่าเรารู้ทุกกำหนดทุกวางทุกได้นิพพานเกิดถามว่าชีวิตนี้เจ้าเราเป็นทุกเจ้าอะไรมาเป็นทุกเพราะเราทุกแล้วเราวางเป็นแม้แต่พุทธเจ้าก็มีทุกพุทธเจ้ามีกรรมของพระองค์แต่พุทธเจ้าไม่เป็นทุกกับทุกที่มีต่างหากเราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีทุกทุกคนเพียงนั้นต้องกำหนดทุกข์และวางทุกข์ให้เป็นไม่เป็นทุกข์สิครับถ้าวางเป็นก็ไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก่อนจะสวดมนต์ตั้งจิตสวดมนต์ว่าวันนี้ข้าพเจ้าขอสาธยายมนต์ขออัญเชิญนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเทวดามารพรหมนะเทพทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินเทวดาที่ดูแลบ้านของเราเทวดาที่อยู่ณที่นี้ร่วมฟังการสาธยายมนต์ของเราสวดมนต์ถ้าเบื่อสวดดังออกไปจากใจเราเนี่ยสรรพสิ่งจะได้ยินจะได้อนุโมทนาเราจะได้บุญจากสิ่งตรงนั้นด้วยนี่แหละครับสวดมนต์สวดทุกวันดีไม่ดีครับทำให้เรามีสิ่งสวดมนต์จบเรียบร้อยก็แผ่เมตตาเนี่ยยกบุญกุศลที่เราปฏิบัติดีไปดีว่าชอบอันนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรครับทำได้ทำอย่างนี้ทุกวันครับจิตใจแจ่มใสนอนหลับนะครับไม่ฝันหลับสบายตื่นมาตอนเช้าก็สดชื่นทำทุกวันนะครับและชีวิตของเราจะดีขึ้นทดลองดูครับ